นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะบัดนี้ถ้ากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลที่ทุกคนมีความพึงปรารถนาว่าบุญคืออะไรบุญคือความสุขบุญนั้นตั้งแต่ทำแต่ด้านวัตถุจนมามีการรักษาศีลที่พวกเราทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลเอาไว้ตั้งใจรักษาเพื่อจะให้ถึงตนเองนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งบุญที่พวกเราได้รักษาศีลแล้วมีศีลแล้วมีความอบอุ่นใจว่าตนเองที่มีศีลวันนี้เราก็พากันฝึกฝนอบรมจิตใจที่หัวใจนั้นสงบเป็นสมาธิคำว่าสมาธิจิตใจสงบจิตใจอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเราก็พากันขนขวยเพราะเป็นบุญกุศลที่มากขึ้นทำให้บุคคลนั้นมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เราทำด้านวัตถุเมื่อมีความสุขมากขึ้นในขั้นหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเรานั้นพยายามที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีอิสรภาพตั้งอยู่ในคุณงามความดีนี่ว่าให้จิตใจของเรามีความเฉลียวฉลาดให้จิตใจมีสติปัญญาในตัวเหตุฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนต้องฝึกฝนอบรมเพราะคนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องหลักพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะคิดว่าตัวของเรานี้กับจิตใจนั้นเป็นสิ่งเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้บุคคลทั้งหลายในโลกก็เหมือนกันแม่ชาวฝรั่งเขาก็คิดว่าจิตใจกับตัวนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นให้รู้ว่าจิตใจนั้นคืออะไรรูปร่างกายคืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีญาณอย่างรู้รอบคอบรู้ด้วยเฉพาะตนเองที่พระองค์ค้นพบสิ่งที่ไม่ให้มีความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็อาศัยซึ่งปัญญานั่นเองรอบรู้รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนจึงสามารถเสียสละละความหลงไหลออกจากจิตใจได้อย่างไม่มีอะไรเหลือหลออยู่ในจิตใจเรียกว่าทำความสะอาดจิตใจนั้นบริสุทธิ์ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติมีความพึงปรารถนาเพื่อจะรู้ว่าโอ้รูปร่างกายนี้เรียกให้ไพเราะก็เรียกว่ารูปธรรมเพราะรูปร่างกายเป็นก้อนของพระธรรมเป็นธรรมะถ้าเราไม่ศึกษาก็ไม่รู้ทำไมจึงสมมุติว่าเป็นธรรมะมันนี้จิตใจของคนเหล่านั้นเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่ว่านามธรรมไม่เห็นตนเห็นตัวมือจับก็ไม่ได้ไม่เห็นเรียกว่านามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกแต่มีความสัมผัสเท่านั้นถ้าเราไม่ฝึกฝัดฝึกหัดอบรมจริงๆแล้วแม้จะเป็นพระเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายนั้นก็ดีก็ย่อมไม่รู้
เหตุฉะนั้นที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นก็เพื่อจะให้รู้จักรูปร่างกายนี้คืออะไรจึงเรียกว่ารูปธรรมเพราะรูปร่างกายนี้เอาใช้ให้มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สูงสุดได้จนถึงพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยรูปร่างกายอันนี้ทำให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ก็พวกเราไม่รู้พวกเราเคยหลงรูปร่างกายคำว่าหลงรูปร่างกายก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวเราตัวเขาจริงๆที่เขาหลงไหลกันอยู่นั้นเมื่อมาหลงไหลเรื่องอย่างนี้เองธรรมกิเลสทั้งหลายจึงมีเราเขาก็เรียกว่าอหังการมมังการเราเขาถ้ามีเราเขาก็จึงมีโกรธมีเกลียดมีแค้นมีพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเบียดเบียนกันทำให้ไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นมาได้ก็เรียกว่าตัวเราตัวเขานั่นเองนี่เรามาหลงไหลแล้วไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าการที่หลงรูปร่างกายแต่รู้เพราะรูปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดวิจิตรพิสดารที่สุดไม่มีอะไรจะสวยสดงดงามเท่ารูปร่างกายทำไมพวกเราทั้งหลายถ้าไม่เคยได้ยินก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะจิตใจของพวกเรามาใส่รูปร่างกายนี้หลงไหลรูปร่างกายอยู่จึงได้ยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละเองเป็นจึงเรียกว่ากิเลสเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรจิตใจก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นควรที่เราจะพากันส่องเข้าไปให้รู้ดูให้เข้าใจโอ้จิตใจนี่เมื่อยึดมั่นถือมั่นอะไรจิตใจก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนพวกเราพากันมาที่วัดนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเรานึกไปที่บ้านของเราจิตใจก็ไปอยู่ที่บ้านแต่รูปร่างกายนี่ก็อยู่ที่วัดเราก็จะเห็นชัดเจนถ้าเราเป็นพระเป็นเนนก็เหมือนกันถ้าหากเรานั่งอยู่วัดเราคิดไปที่โน่นที่นี่ไปที่อื่นจิตใจของเราก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับตนกับตัวของเราอยู่ที่วัดเราควรที่จะพินิจพิจารณารู้ชัดตู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้นี่เองจึงเรียกว่าจิตใจอยู่ที่ไหนยึดมั่นอยู่ที่ไหนจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ที่นั่นการยึดมั่นถือมั่นนี่เองท่านเรียกว่าคือความรักในความรักของวิจิตพิสดารคือรูปร่างกายแต่พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วเมื่อยุงกัดก็ดีก็ย่อมหวงแหนลิ้นกัดก็ดีมดกัดก็ดีมันก็หวงแหนหมดเพราะมันมีความรักถูกร้อนถูกหนาวถูกความเจ็บป่วยอะไรก็นี่มันวุ่นวายไปหมดความวุ่นวายไปหมดก็คือความห่วงใยและความรักความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเพิ่นจึงเรียกว่ารูปร่างกายนั้นวิจิตรพิสดารและสวยสดงดงามอะไรถูกต้องไม่ได้อะไรสัมผัสไม่ได้จิตใจผู้ที่เฝ้าคอยอยู่กับรูปร่างกายนี้เขามีความรักเราหวงแหนเราก็ว่าเป็นของเขาจริงๆเราทุกคนก็ถือว่าตัวเรานี้เป็นตัวเราจริงๆถ้าว่าตัวเราจริงๆนั้นวันนี้เราก็เลยมาสมมุติชื่อขึ้นมาไม่จะเรียกกันชื่อนั้นชื่อนี้ต่างๆชื่อสมมุติไปหลายๆสิ่งหลายอย่างชื่อคนก็ดีสมมุติมาเพื่อไว้จะเรียกกันให้รู้สมมุติของตัวเองว่าสมมุติว่าอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเพื่อจะรู้เรื่องสมมุติช
มมุติว่าเป็นพระเป็นเนนก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีหรือสมมุติชาติโน้นชาตินี้ประเทศโน้นประเทศนี้ก็ดีคนเกิดอยู่ในเผ่านั้นเผ่านี้ทั้งสูงต่ำต่ำดำดำขาวขาวก็ดีสวยสดงดงามขี้เหร่มันมีหมดอย่างนี้เราก็สมมุติออกไปเนี่ยสมมุติออกไปแล้วไว้เรียกกันเรียกกันมาชาติโน้นชาตินี้คนโน้นคนนี้สมมุติไปเรียกกันอันนี้ถ้าหากพวกเราหลงจริงๆเรื่องหลงสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ทำให้คนนี้โกรธเกลียดกันได้เพราะอะไรเพราะเรียกชื่อไม่ถูกไปเรียกอย่างอื่นก็มีความโกรธเกิดขึ้นเห็นกับบุคคลมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนั่นเองข้าราชการงานเมืองต่างๆถ้าเขาสมมติว่าเขาเป็นข้าราชการเราเป็นว่าพลเรือนอย่างนี้นั่นก็จะโกรธจะเกลียดเพราะมันหลงสมมุตินะเป็นร้อยนายพันนายพลก็ดีเป็นข้าราชการต่างๆฐานะนั่นฐานะนี่เป็นครูเป็นอาจารย์เขาสมมุติให้สมมุติเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีนายกประธานาธิบดีอะไรเขาสมมุติกันขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต่างๆถ้าหากเราไม่ศึกษาความจริงแล้วนั่นก็เราก็จะหลงเมื่อเราหลงแล้วเราจะเกิดทุกข์เมื่อเขาสมมุติให้อย่างอื่นจะมาดูอย่างตื้นๆก็เข้าใจมาเมื่อเขาสมมุติให้เป็นนู้นเป็นนี้เขาย้ายให้ไปเป็นฐานะอื่นทำงานสิ่งอื่นก็โกรธก็เกลียดแล้วมันมีอย่างนี้นะเขาเรียกชื่อว่าทำงานกระทรวงนี่ไม่ใช่คนกระทรวงนี่เป็นคนกระทรวงอื่นแค่นั้นมันก็หลงดูความหลงของคนเราก็ดูสิเขาเป็นข้าราชการต่างๆก็ดีเห็นผู้แทนก็ดีถ้าไม่ว่าผู้แทนมันก็หลงหน้ายุ่งอันว่ามันก็หลงไหลมันก็น่าชื่นมันเขาย้ายฐานะตำแหน่งไปนู่นไปนี่มันก็น่าเหี่ยวนั่นแหละเรียกว่าคนที่ไม่เข้าใจในสมมุติทั้งหลายมันเกิดทุกข์เกิดทุกข์คือหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเศร้าใจนั่นเองเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งออกย้ายไปที่นู่นที่นี่จนไม่มีตำแหน่งหน้าที่ทุกข์วุ่นวายไปหมดไหนมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราเป็นนักศึกษาเรียนพระศาสนานั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องควรศึกษาโอ้มันมีสมมุติหลายอย่างสมมุติลูกสมมุติสามีภรรยาสมมุติพ่อแม่สมมุติปู่ย่าตายายสมมุติเพื่อนสมมุติฝูงอะไรก็สมมุติมิตรสหายอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสมมุติสิ่งของนานาต่างๆทั้งหลายก็เหมือนกันเราควรที่จะพากันศึกษาเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องสมมุติเราไปที่ไหนมาที่ไหนให้เราเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวสามารถรู้เท่ารู้ทันกับแต่ละสถานที่สมมุติเอาไว้ใช้ต่างๆถ้าหากเราไม่ศึกษาแล้วเงินเขาสมมุติชื่อของเรานี่แหละเขาไปเรียกชื่ออื่นอย่างนี้เราก็จะหงุดหงิดหรือเขาสมมุติให้เป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาสมมุติให้แล้วอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจเขาไปสมมุติเรื่องอื่นให้เราก็อาจจะเศร้าใจไม่เป็นพระเป็นเนนก็ดีไม่ได้ศึกษาถ้าหากเขาพูดว่าเห็นพระเดินไปพ่อข้านี่มาจากไหนถ้าเขาพูดอย่างนี้ญาติโยมเขาพูดมันนุ่งชุดอย่างนี้มันทำงานอะไรมันมาแต่ที่ไหนนี่มันใส่ชุดนี่มาทำอะไรถ้าพูดแค่นี้ก็อาจจะโกรธเกลียดได้พระที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องสมมุติจะหงุดหงิดเกิดขึ้นมาได้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรได้ศึกษาเรื่องสมมุติ
พราะมาสมมติคนในโลกนี้จริงแล้วก็คือสมมติไปเรียกกันแต่เราไปสมมติหลงสมมติเราก็ลบสมมติไม่ได้ถ้าเราลบสมมติไม่ได้เราก็ต้องมีความทุกข์เพราะหลงสมมติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นนักปฏิบัติเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นควรศึกษาที่จะเข้าใจเมื่อเขาให้สมมุติในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็โอ้สิ่งนี้สมมุติไม่เรียกกันเฉยนี่แล้วก็จะเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นทำให้เราเกิดความสบายพวกเราทั้งหลายไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเนี่ยเห็นเขาเห็นพระแต่งตัวสีอย่างนี้เขาก็มาถามว่าแต่งชุดอย่างนี้ทำงานบริษัทอะไรนี่เขาทำงานเขาถามผู้เทศอยู่ในกรุงลอนดอนโยมผู้หญิงก็ถามทำงานบริษัทอะไรฟอร์มอย่างนี้และเป็นอะไรนี่เขาถามอย่างนี้เมื่อคนอื่นบอกโอ้อันนี้เป็นพระเป็นพระอย่างไรแล้วใส่อย่างนี้เพื่อเขาไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นพระมันเป็นอย่างนี้พระมันก็เหมือนคนเหมือนกันเนี่ยเขาพูดว่าอย่างนี้ฝรั่งแต่มันก็โกนผมมันโกนหัวมันตัดผมมันเฉยๆมันดูแล้วมันเหมือนคนเหมือนกันเนี่ยเขาพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงชาวฝรั่งอังกฤษมังคาของเขาก็เป็นอย่างนี้ผู้ชายก็เหมือนกันมาจับแขนเราก็จับแล้วเอ๊ะนี่มันนุ่งอย่างนี้คุณมาจากไหนคุณทำอะไรเขาก็ถามอย่างนี้ได้ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจเอาไว้ไม่เข้าใจในเรื่องสมมุติและคำพูดของเขาจิตใจของเรานั้นจะหงุดหงิดลุ่มร้อนเกิดขึ้นจะเห็นความสามารถในการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นมีความแข็งแกร่งแค่ไหนละปล่อยวางเข้าใจในเรื่องสมมุติได้เพียงใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่เป็นพระเป็นเนนไปต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศเราก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นควรที่จะศึกษาเมื่อเขาสมมุติให้นานาต่างๆแล้วเราก็จะพอเข้าใจในเรื่องสมมุติจะทำให้เรานั้นสบายไม่ต้องวุ่นวายและไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นนั่นแหละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเขาสมมุติอุบาสกอุบาสิกาขาวห่มขาวเพื่อจะให้เห็นชัดว่าเมื่อควรนุ่งขาวห่มขาวแล้วความสกปรกติดเครื่องนุ่งเครื่องห่มนั้นก็จะมองได้เห็นชัดเนี่ยฝึกหัดดูแล้วเราชอบสีขาวเราชอบความสะอาดแล้วก็มองเข้าไปดูที่จิตใจของพวกเรานั้นมันมีอะไรมันสะอาดมันผ้านุ่งผ้าห่มไหมเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นด้วยจะได้ศึกษาเหตุฉะนั้นการศึกษาเรื่องสมมุติจึงเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้เป็นผู้มีชัยความเฉลียวฉลาดทันสมัยนั่นเองพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ทันสมัยทันสมัยที่สุดพลิกแพลงและความเข้าใจในรอบรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้ว่ามาจากธาตุอะไรเขาปรุงสิ่งนี้มาจากธาตุอะไรสมมุติธาตุอะไรเอามาทำอะไรมันจะเข้าใจในลึกซึ้งอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติทางหลักพระพุทธศาสนาจะนำพาให้ตนเองนั้นอยู่สบายคำว่าอยู่สบายก็คือสบายที่ใจไม่ใช่รูปร่างกายมันสบายรูปร่างกายนี่มันเป็นตัวทุกข์เมื่อจิตใจนั้นมันไม่เข้าใจกับรูปร่างกายใจก็เลยทุกข์เข้าไปอีกยังเรียกว่าทุกกายทุกใจคนทั้งหลายไม่ได้ศึกษาจะเรียนเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้เรื่องอย่างนี้ก็จะเศร้าใจมากหงุดหงิดมากเวลาถูกอารมณ์ต่างๆที่เขาสมมุติให้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละควรที่จะศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจโอ้เรื่องสมมุตินี้เ
บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาสมมติสิ่งของก็เรียกคนละชื่อละอย่างอาหารการกินก็เรียกคนละอย่างเครื่องใช้เครื่องสอยก็เรียกไปคนละอย่างกันทั้งต้นไม้ก็ดีภูเขาก็ดีห้วยหนองคลองบึงอะไรวัตถุธาตุทั้งหลายเราสมมติต่างๆกันเราควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้เฉลียวฉลาดที่สุดนะบ้านนั้นเมืองนี้เขาสมมติเรื่องอย่างนี้อย่าไปขัดข้องกับเขาขัดข้องเราตนเองนี่คือเราจะไม่ฉลาดตนเองถือว่าเราเป็นคนโง่เราไม่ฉลาดไม่ทันสมัยเนี่ยฉะนั้นบ้านใดเมืองใดมันสมมติอย่างไรสมมติคำด่าคำว่าคำกล่าวคำไพเราะสนองหูคำหยาบพอดีนี่มันแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นอย่างนี้ก็พยายามที่จะศึกษาอย่าไปดุไปด่าเขาทำอะไรควรที่จะด่าตนเองที่ตนเองยังไม่ฉลาดเราไม่ฉลาดเราควรที่จะด่าตนเองเป็นพระพุทธองค์จึงให้สอนตนเองฝึกฝนอบรมตนเองแก้ไขทำความสะอาดที่ตนเองชำระจิตใจตนเองเราไม่สามารถที่จะชำระจิตใจของบุคคลอื่นได้เนี่ยจิตใจของตนเองว่าจิตใจของเราจิตใจของเราแต่เราก็ยังคุมไม่ได้จะเป็นจิตใจของเราได้อย่างไรยังคิดไปโน่นไปนี่ยังคิดไม่ดีไม่งามอยู่มันทำให้คิดให้มีความเดือดร้อนและความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่อยากทุกข์แต่มันยังคิดให้เกิดทุกข์มาได้เราต้องดูจิตใจของเราบางทีมันคิดขึ้นมาเอ๊ะแล้วไม่อยากทุกข์ทำไมมันดื้อคิดเรื่องมันทุกข์ขึ้นมาได้ปรุงแต่งขึ้นมาได้สร้างวิมานในอากาศขึ้นมาได้ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้นี่แหละเพิ่นว่ายังควบคุมดูแลจิตใจของตนเองไม่ได้ยังปล่อยให้จิตใจนั้นคิดเรื่องมันทุกข์ทั้งตนเองอยากมีความสุขแต่ยังปล่อยให้คิดเรื่องมันทุกข์เพิ่นจึงเรียกว่าสังขารธรรมสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิตใจนั่นเองจิตใจมันปรุงแต่งเราจะมองเข้าไปเห็นได้ว่าจิตใจมันเมื่อมันต้องการอะไรมันจะปรุงแต่งเรื่องอย่างนั้นแต่ต้องการความสุขก็ต้องปรุงแต่งไปเรื่องทางมันสุขก็ยังคอยชั่วหน่อยแต่มันปรุงแต่งไปเรื่องมันทุกข์ไม่ควรที่จะไปคิดไปปรุงไปแต่งมันก็เกิดทุกข์นั่นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไม่รู้จักบุญจักบาปมารู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สรรหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะกำลังไม่เข้าใจได้หลงไหลอยู่ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้จริงยังเรียกว่าคนไม่รู้จักบุญจักบาปมารู้จักบุญจักบาปเห็นไหมเขารบราฆ่าฟันเขาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเดินเขาเรียกคนมารู้จักบุญจักบาปจิตใจมันมืดบอดคำว่าจิตใจมืดบอดก็คือมันตาบอดภายในก็คือสติมันไม่ดีสัมปชัญญะตัวปัญญาก็ไม่มีจะเรียกว่าคนมืดบอดคนตาบอดภายในตาทางนอกในมองเห็นกันอยู่มองดูกันได้มองซ้ายแลขวาได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้แต่มันทำให้เราหลงไหลเราเกิดทุกข์แต่ตาในของเรามันบอดขาดสติปัญญาเมื่อขาดสติปัญญาก็เลยเกิดทุกข์ก็อาศัยอะไรก็อาศัยจิตใจนั้นคือไม่มีสติปัญญาเมื่อจิตใจไม่มีปัญญาใจก็เลยทุกข์อยู่ตรงนี้เองควรแล้วที่พวกเราทั้งหลายจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกวันทำได้ทุกเวลาเว้นจากนอนหลับยิ่งดีปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนผู้มีความเพียรริเยรุคมัจเจติควรจะก้าวล่วงทุกไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามความค้นขวยความขยันหมั่นเพียรอยู่ไม่ลดละไม่ปล่อยวางในความเพียรของตนนั้นบุคคลที่เดินทางนี่เองถ้าเขาก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอยู่ไม่วันใดวันหนึ่งเขาจะถึงสถานที่พึงปรารถนาของเขาที่จะไปถึงที่นั่นฉันใดก็ดีบุคคลที่มีความภาคความเพียรฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้น
ไม่วันใดวันหนึ่งจิตใจต้องสงบแน่เนี่ยจิตใจสงบแน่แล้วเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจให้เฉลียวฉลาดฝึกทุกวันทุกวันมันก็ต้องยอมมีความฉลาดเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นจากความเพียรอันนี้เรามาวกดูว่าสิ่งทั้งหลายที่ทำให้เราหลงไหลและทำให้เราเกิดทุกข์นั่นเองเนื่องสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นเป็นครูสอนครูสอนเราว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์นั่นก็เรียกว่าครูสอนสอนอะไรสอนจิตว่าจิตมาคิดอย่างนี้แล้วทำให้เกิดทุกข์นี่จิตอยากทุกข์ไหมแล้วก็วกมาถามที่จิตใจของเรานี่ไม่อยากทุกข์นี่ไม่อยากทุกข์ทำไมมันดื้อไปคิดเรื่องอย่างนี้ทำให้มันทุกข์นี่ตรงนี้สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่สอนจิตสอนจิตให้รู้นึกว่าทำไมเธอจึงออกมายุ่งกับฉันถ้าเราพากันมองอย่างนี้เพราะเราอยู่ดีๆอย่างนี้มายุ่งกับเราทำไมก็เหมือนกิเลสมันท้าทายอย่างนั้นจิตใจออกไปหาเขาเมื่อออกไปหาเขาก็กระทุบกระตีเอาสิก็หลอกลวงทำให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมบุคคลที่หลงไหลดื่มเหล้าก็ดีเล่นการพนันก็ดีไปเที่ยวอะไรต่างๆนั้นกิเลสมันหลอกลวงไปตามกระแสมันไปหามันมันก็เลยจูงจมูกไปนี่ว่ากิเลสตัณหาทาโสเราก็เลยเป็นทาสของมันมานะเป็นทาสของกิเลสมันเป็นอย่างนี้นี่กิเลสมันเฉลียวฉลาดมากมันหลอกลวงเก่งมันคนโกหกหลอกลวงเก่งเนี่ยคนบุคคลที่เรียกชอบพูดอันนั้นประจบประแจงต่างๆอันหลอกลวงให้เราหลงไหลกิเลสมันก็มีเทคนิคอย่างนี้มันเฉลียวฉลาดมันหลอกลวงจิตใจให้หลงไหลไปตามมันนั่นหลงไหลไปตามมันมันก็อยู่ใต้อำนาจของมันเมื่อเราอยู่ใต้อำนาจของจิตใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสก็ต้องจูงจมูกไปตามอำนาจนั้นบุคคลที่มีกำลังนี่แหละบุคคลที่มีกำลังสามารถดึงบุคคลที่ไม่มีกำลังไปด้วยตนเองได้จับแขนดึงไปด้วยได้แล้วก็ไม่วางก็ไปด้วยนี่ไม่วางเราก็ต้องไปกับเขาเพราะเราไม่ฉลาดเหมือนบุคคลไปคบหาสมาคมคนพาลนี่แหละคนผ่านมันก็เลยหลอกลวงไปตามเขาเห็นไหมบุคคลที่ไม่เคยดื่มเหล้าอย่างนี้ถ้าไปคบกับคนดื่มเหล้ามันจูงจมูกไปดื่มเหล้าเลยทีเดียวเล่นการพนันต่างๆจูงไปเล่นการพนันมันหลอกเอาจนเราหลงไปกับมันจนได้นี่แหละเพิ่นว่ากิเลสมันมีกุศโลบายมันมีเทคนิคมันเฉลียวฉลาดตัวนี้แหละเป็นตัวที่สำคัญที่มันทำให้เราหลงไหลและมีความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราพวกเราพากันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเดี๋ยวนี้สิ้นสุดลงไม่ได้น่าคิดน่าอ่านเหลือเกินเรื่องกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากใครอยากใครอยากมันแต่ถ้าอยากมากเมื่อเราอยากทำความดีก็เหมือนกันอยากทำความดีมันก็ใส่กิเลสไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้ามันอยากมากเหมือนบุคคลจนนอนไม่หลับชีวิตจนนอนไม่หลับมันก็เกิดทุกข์เหมือนกันเพราะความสุขกับความทุกข์เขาเป็นคู่กันมีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขเป็นคู่กันมีร้อนก็ต้องมีเย็นเขาเป็นคู่กันนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เลยมีสะอาดก็ต้องมีสกปรกมันถ้าเป็นคู่กันอย่างนี้มีดีก็ต้องมีไม่ดีมันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรเหตุฉะนั้นสมมุติกิเลสก็เหมือนกันกิเลสมันถ้าเราใช้ไปในทางที่ดีมันก็มีคุณค่าถ้าเราพาใช้ไปในทางที่ไม่ดีมันก็ทำให้เราชิบหายในล่มจมไปกับกิเลสถึงยังเรียกว่าการศึกษาเรื่องกิเลสเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์นั้นเราก็จะศึกษาให้รู้ว่าเราจะใช้กิเลสนั้นให้เหมาะสมอย่างไรความอยากนั้นถ้าเราใช้เหมาะสมกับฐานะของตน
มันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันใช้ให้ถูกต้องให้มีประโยชน์แต่วกดูเหมือนพวกเราทั้งหลายพากันใช้ทำบุญทำกุศลโอ้นี่ก็เป็นกิเลสแต่มันจะมีผลไปในทางที่ดีเราสร้างพากันรักษาศีลพอได้มีศีลขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้อยากรักษาศีลมันก็ต้องอาศัยกิเลสนั่นเองอยากนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องอาศัยกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นเลยทีเดียวเนี่ยจิตใจสงบดีแล้วก็มาพิจารณาด้านปัญญาหาวิธีแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจนั้นคืออย่างไรใช่กิเลสแล้วไม่ใช่กิเลสแล้วใช่กิเลสทำประโยชน์นะพิจารณาหาทางพ้นทุกข์เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นจากกิเลสก็ใช่กิเลสนั่นแหละละทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นถ้าเรามาพากันดูเลยว่าน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบ่งออกทำมาน้ำยอกกับน้ำปักข้าวของเราปักติดอยู่ในข้าวของเราต้องไปหาเหล็กแหลมๆหาน้ำแหลมๆมาเจาะมาแทงมาเอาออกนี่น้ำยอกก็น้ำบ่งเหตุฉะนั้นกิเลสมันทำให้เกิดทุกข์ก็ใช้กิเลสดูหาวิธีแก้ทุกข์มันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของกิเลสกันนั่นแหละหมดกิเลสมันครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายหลวงปู่ต่างๆสอนผู้เทศบอกว่ากิเลสเขาเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณทำไมจึงว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเพราะกิเลสทำให้เราเกิดทุกข์ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็มาทุกข์ยังมาทุกข์ถ้าเราเห็นแล้วว่ามันทำให้เกิดทุกข์เราก็รู้จักวิธีละเขาว่าสิ่งนั้นทำให้เราเกิดทุกข์เหมือนกับเราอยู่ตากแดดมันร้อนนี่เราก็ต้องเดินคอล่มหนีจากความร้อนก็เดินคอล่มถ้าอะไรมันมีพิษมีภัยเราก็อย่าเข้าไปยุ่งไปใกล้กับมันเหมือนสัตว์ต่างๆอย่างนี้แหละก็เหมือนกันและเหมือนยาพิษก็เหมือนกันถ้ามันเป็นยาพิษกินแล้วมันจะทำให้เราตายเราก็อย่าไปกินสิไม่กินมันนั่นเป็นอย่างนี้มันก็มีประโยชน์สิ่งเหล่านั้นมันก็มีประโยชน์แล้วก็มันก็มีโทษเมื่ออาหารการกินของพวกเราทุกวันนี่คือเหมือนกันถ้าเรากินเป็นอาหารที่จะเลี้ยงร่างกายถ้าเราไม่รู้จักกินรู้จักฉันก็ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรากินมากก็ทำให้เราตายได้ถ้าเรากินน้อยก็โรคไม่หายก็จนต้องกินให้พอดีแต่คนกินอาหารก็เหมือนกันกินมากก็จะอยู่ลำบากกินน้อยก็ต้องหิวรู้สึกกินพอดีก็จะให้มีความสุขเกิดขึ้นมาได้มีคุณและมีโทษเหตุฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณทั้งโทษเราต้องคิดดูให้ดีแม้มีของใช้ต่างๆมีรถมีเรือมีอะไรของใช้ต่างๆเขามีทั้งโทษทั้งคุณทั้งนั้นแหละสรุปแล้วเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็ศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจดีๆให้ถี่ถ้วนเพื่อจะได้วางใจโอ้เป็นอย่างนี้เองโลกสมมุติทั้งหลายเกิดขึ้นสมมุติกิเลสก็ต้องสมมุติเหมือนกันจิตใจก็เป็นสมมุติเหมือนกันรูปร่างกายก็เป็นสมมุติเมื่อรวบรวมเรื่องสมมุตินี่เราจะเรียนสมมุตินี่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเราจึงจะลบสมมุติได้ว่ามันเป็นวัตถุธาตุอะไรที่สมมุติขึ้นมาทำให้ใจของเรานี่หลงไหลอยู่นั้นสมมุติว่าคนพวกเรานี่นะสมมุติว่าตัวเราถ้าสมมุติให้แต่มันตัวเราจริงๆมันคืออะไรเราหาตัวเรานี่จะให้มันเจอนั้นพบมันเห็นนั่นคืออะไรฉันว่าให้หาที่จิตใจว่าตัวเราอยู่ที่ไหนหาที่จิตใจไม่ต้องหาที่ตัวแต่หาที่จิตใจว่าตัวเรานั้นคือใครคืออะไรเป็นอะไรเป็นธาตุอะไรเป็นสัตว์อะไรบ้างเนี่ยเราค้นคั่วอย่างนี้เพื่อจะทำให้จิตใจของเราเออตัวเรามันว่าเราว่าเรามันอยู่ที่จิตใจเพิ่นมันว่าเราว่าเราว่าตัวเราต่างๆถ้าตัวเขาก็อยู่ที่จิตใจ
ความเศร้าหมองความทุกข์ก็จึงไปอยู่ที่จิตใจหมดจิตใจกอบโกยเอาจิตใจมันหลงวันนี้เราพากันมาศึกษาเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นฉลาดเท่านั้นน่ะหลักปฏิบัติให้จิตใจของเรามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดเหมือนบุคคลที่ฉลาดที่อยู่ในบ้านของตนเองก็ว่านบ้านของเราบ้านของคนนั้นคนนี้เมื่อเจ้าของบ้านฉลาดแล้วบ้านนี้มันเป็นอะไรบ้างบ้านนี้มันสร้างด้วยอะไรมันทำอะไรเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าบ้านเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ไปแล้วมันเก่ามันค่ำค้างมันชรุดชรุดโทรมมันหลังคารั่วก็ดีเสามันไม่ดีก็ดีห้องน้ำอะไรมันสกปรกอะไรต่างๆมันหักมันพังประตูหน้าต่างอะไรเราต้องศึกษาบ้านของเราบ้านนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเก่ามันค่ำค่ามันชรุดชรุดโทรมถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไปหงุดหงิดแล้วก็ไปโกรธไปเกลียดบางคนนั่นบางคนที่มันหลงไหลมากอาจจะไปเปิดประตูหน้าต่างโดนหน้าผากเจ้าของเจ็บจะไปมีดไปฟันค้อนไปตีหน้าต่างก็ได้ตีประตูก็ได้ตกบันไดก็จะไปทุบบันไดมันชนลูกกงก็จะไปตีลูกกงหักเพิ่นเนาะเนี่ยมันหลงไหลถึงขนาดนั้นน่ะคนบางคนผู้เทศน์นี่เคยเห็นหัวเข้าไปชนกรบ้านเท่านั้นตนเองก็ทำมันต่ำหัวเจ้าของไปชนเอามีดไปฟันกรบ้านปังด่าไปเสียด้วยมาคิดดูแล้วพี่มันหลงถึงขนาดนี้เราไปชนมันไหมมันอยู่ก็เลยไปโกรธให้มันไม่มันก็ไม่โกรธให้ตนเองนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราต้องศึกษาระวังให้ดีว่าเราทำอะไรหลุดมืออะไรต่างๆเกิดเราโกรธเราเกลียดมันไปทุบมันอีกมันเป็นอย่างนี้ก็มีบางบุคคลนั้นเป็นคุณตาคุณยายมีฟันแล้วมันปวดฟันมันกินอาหารไม่ได้กินข้าวไม่ได้เป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีบนนั้นปวดฟันเอาไปมาก็ด่าฟันเจ้าของมันอยู่ในปากเจ้าของก็ด่าฟันเจ้าของว่ามันปวดแล้วมันหลุดออกมาแล้วเอามีดไปฟันไปฟักฟันเจ้าของฟักเขี้ยวเจ้าของให้มันแหลกว่ามันทำให้เจ็บนะดูมันหลงไหลทั้งปันนั่นนะคนเราเนี่ยมันหลงไหลไม่รู้จักมันไปทุบไปตีไปฟันมันจะร้องมันจะคางได้ยังไงมันจะมาทุกข์กับคนได้ยังไงฟันตนเองแบบของเรามันหลุดออกนี่มันเป็นอย่างนี้ผู้เทศน์ได้เห็นกับตาแล้วจึงมาเทศน์ให้ฟังตอนนี้เรามาระวังตนเองที่เราอยู่กับอะไรอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอะไรเนี่ยมาศึกษาเรื่องบ้านโอ้บ้านเนี่ยมันเก่ามันแก่มันค้ำค่ามันชรุดชรุดโทรมไปอะไรต่างๆก็ต้องซ่อมต้องรักษาทำความสะอาดไปเรื่อยๆอย่าให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวอย่าให้ใจของเรานั้นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ฉันอยู่กับคนก็เหมือนกันอยู่กับคนทั้งหลายอยู่กับลูกกับหลานก็ดีกับเพื่อนกับฝูงอะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะศึกษาโอ้คนเรานี่อยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่เพียงนี้แหละมันก็เราก็ศึกษาได้มันเข้าใจได้ก็จะรู้จักละปล่อยวางได้ฉันใดก็ดีวกเข้ามาดูรูปร่างกายของพวกเราเมื่อมาดูแล้วที่เราพึงปรารถนามันตกอยู่ในไตรลักษณ์เราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ธรรมะไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองถ้าเราไม่รู้เราเกิดขึ้นมาโอ้อยากหนุ่มอยากน้อยอยากเป็นเด็กอยู่ไม่ต้องมันเท่ามันแก่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาจากกลางคนสี่สิบห้าสิบปีอยากอยู่แค่นี้ละไม่ต้องเท่าต้องแก่ละนั่นจะคิดอย่างนี้เพราะเราหลงยันมา60 70ปีมานี่มันเฒ่ามันแก่ขึ้นมามันไม่เหมือนเดิมก็งุดหงิดว่าตนเองเดินไม่ดีตนเองเก็บนู่นเจ็บนี่มีแต่โรคภัยค่อยเก็บพอพูดขึ้นมาก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งเกิดขึ้นโอ้มันเป็นอย่างนี้เด้นะมันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เข้าใจมัน80 90ปีก็จูงกันแล้วมันจูงกันก็ยังหลงอยู่ยังไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาไตรลักษณ์มาหาผู้เทศน์เนี่ยเดินไม่ได้ลูกหลานจูงแล้วก็มาคุมผู้เทศน์เนี่ยหายามาให้กินเพื่อจะให้มันวิ่งได้มันเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกใน
ความหลงดูความรักความพิสดารของรูปร่างกายมันทำให้จิตใจของคนเราหลงไหลว่ามันสวยมันงามมันวิจิตรพิสดารกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จึงทำให้พวกเรานี้ไม่เข้าใจในสมมุติก็เลยทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานอยู่ในจิตใจเนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองฮะเราก็ต้องศึกษารูปร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นแต่ลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโอ้พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ศึกษาเพื่อจะให้รู้เราก็มาศึกษากันถ้าบุคคลใดศึกษารู้เออมันหนุ่มก็รู้จักหนุ่มมันกลางคนรู้จักกลางคนมันเท่ามันแก่มาแล้วก็รู้จักเท่าจักแก่มันเจ็บก็รู้มันเจ็บมันป่วยวันนี้มันถึงที่สุดมันก็จะล่วงลับดับตายไปจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงไม่จากอยากจากกันไปมันก็จากกันนี่เรามองดูสามีภรรยานี่มีความรักกันมากบางทีสามีก็ไปก่อนบางทีภรรยาก็ไปก่อนห้ามเขาก็ไม่ฟังอย่าไปอย่าไปมันก็ไปบางทีก็ลูกตายนี่จากพ่อแม่ไปหมดเกี้ยงนี่เหลือสักคนเดียวก็มีเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นี่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนที่สุดมันจึงศึกษาถ้าเราศึกษารู้เรื่องอย่างนี้เราจะทำให้เรานี้อะไรคือสบายสบายที่ใจรู้ใจเข้าใจรูปร่างกายโอ้เป็นตามธรรมชาติของมันวันนี้เวลามันเจ็บมันป่วยก็รักษามันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้ถ้ามันหิวข้าวกินมันหิวน้ำลืมน้ำก็กินไปมันร้อนก็อาบน้ำมันสารพัดเครื่องดูแลรักษามันเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเป็นภาระมากพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ยังเรียกว่าภาระเวปัญจขันธาขันห้าในเป็นภาระหนักเหลือเกินหนักดูแลรักษาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนประคบประงมอยู่ไม่อยู่มีความสุขอะไรเลยมันต้องดูแลพยาบาลรักษามันอยู่นี่เราเป็นนักเจริญเมตตาภาวนามาศึกษาเรื่องอย่างนี้ถ้าศึกษาให้รู้เรื่องอย่างนี้จะทำให้เราสบายเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครหรือไม่ไปเบียดเบียนใครอยู่โลกเอ๊ะมันมีแค่นี้เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรในโลกนี้ก็จะปงลงได้ตัวใครตัวมันมันอยู่อย่างนี้แหละนะมันเป็นอย่างนี้มันลดละกิเลสออกจากจิตใจในตัวเองโอ้อยู่โลกนี้มันเพียงแค่นี้แหละให้ถึงที่สุดมันก็เพียงแค่นี้แหละมันก็จะเข้าใจได้จะทำให้จิตใจของเรานั้นได้สบายเกิดขึ้นมาได้ในการปฏิบัตินี่การฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเรานี่เรียกว่าทำบุญแล้วบุญคืออะไรบุญคือความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราทำบุญด้านวัตถุนี่แล้วก็เตรียมพื้นฐานไว้ให้ดีพื้นฐานเราจะสร้างบ้านหรือสร้างหลักฐานเราต้องขุดหลุมดีๆต้องผูกเหล็กดีๆรองเสาดีๆรองทำคานดีๆให้แน่นหนาบ้านหลังนั้นเวลาก่อสร้างขึ้นมามันจึงไม่ล้าวไม่แตกไม่เอียงไม่เอ็นไม่ล่มไปทางไหนเพราะพื้นฐานดีจึงได้มีการทำบุญทำทานการกุศลสร้างสมอบรมบุญบารมีด้านวัตถุเอาไว้เป็นพื้นฐานบางคนมีพื้นฐานน่าจะมานั่งภาวนาสบายรักษาชินสบายเพราะเขามีเงินถ้ามีบ้านอยู่เขาอยู่สบายจะมีเปรียบกับคนกลัวคนทุกข์ได้มากพอมีสมบัติแล้วก็สามารถจะพยุงตัวตนเองนี้ให้ตั้งหลักได้มารักษาศีลก็ได้มันก็มีสมบัติรักษาศีลนั่งภาวนาได้นะเข้าใจได้ทำใจสงบได้ไม่กังวลกับเรื่องสมบัติไหนมันเป็นอย่างจิตใจสงบดีก็มีเจรณาสิ่งต่างๆเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งสามารถที่จะทำได้มันเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าบุญแต่ละขั้นตอนเรียกว่าบุญบุญก็เหมือนเราขึ้นบันไดนี่เนาะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนฐานะคนขึ้นบ้านขึ้นเป็นขั้นไปเรียนสูงเป็นขั้นไปขึ้นไปเหมือนเราขึ้นไปบนภูเขาเมื่อเราปีนขึ้นไปบนภูเขาไปยืนอยู่บนภูเขาแล้วมองรอบภูเขามันเห็นอะไรต่างๆลมก็พัดเย็นสบายอยู่บนภูเขา
ชั้นใดก็ดีจิตใจที่ฝึกฝนอบรมมีความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นก็ย่อมมีความสบายและมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ที่ของใจเป็นเรื่องของจิตใจนั้นมองหน้ามองหลังมองรอบตัวก็จะทำให้ตนเองนั้นสบายที่ใจเท่านั้นร่างกายนี้ไม่มีความสบายเพราะร่างกายเป็นตัวทุกข์แต่เอาใช้ทำงานให้เป็นประโยชน์เท่านั้นให้เป็นประโยชน์ก็มีความสุขได้ที่ใจแต่เมื่อนั้นใจนี้ใช้รูปร่างกายนี่มันแล้วคนชายเนี่ยคนชายในครอบครัวของเราใช้มันทำการทำงานเช็ดถูบ้านก็ดีตักน้ำก็ดีล้างถ้วยล้างจานก็ดีซักพอกเสื้อผ้าก็ดีนั่นเราใช้เจ้าของบ้านนี่ไม่ได้ทำค่อยๆจะไปนุ่งเท่านั้นเครื่องนุ่งห่มค่อยๆจะไปกินเท่านั้นอาหารขับรถก็ไม่ได้ขับคนใช้มันขับชั้นใดก็ดีจิตใจของเรานี่ใช้รูปร่างกายก็ฉันนั้นเหมือนกันใช้ให้ทำบุญกุศลใช้รักษาศีลทำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้นั่งเจริญเมตตาภาวนายกขึ้นมาพิจารณาให้เข้าจิตเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นก็ยกร่างกายขึ้นมาแน่มันมีในคุณค่าจิตใจผู้อาศัยก็เลยได้ผลมาจากเขาเนี่ยเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าคนนี้ฉลาดใช้ร่างกายให้มีคุณค่าที่สุดที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่เสียเปล่าประโยชน์ทำให้ตนเองนี้จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องการฝึกฝนอบรมตนพัฒนาตนให้ได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นในตนด้วยกันทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้จดจำนำไปพินิจพิจารณาพัฒนาตนเองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเอาไว้ที่พุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าอิตังดันตังสุขาวะหังบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองดีแล้วนำความสุขมาให้แก่บุคคลนั้นก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ตั้งใจอยู่ในความสงบความสงบคือความสุข พระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมาย
ที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา